ท่านผู้ชมนะครับผมมาดูหายเหล้าใหญ่นะครับนี่ครับผมอุเมทองแย้มนะครับถึงแล้วนะครับนี่ครับผมอำเภอเรณูนครของดีของขึ้นชื่อคืออุนะครับผมเหล้าหายใหญ่อย่างนี้แหละครับผมนี่ครับผมเรามาถึงโรงงานแล้วนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวนะครับผมวันนี้เรามาดูนะครับผมโรงงานอุนะครับผมชื่อดังนะครับขึ้นชื่อนะครับผมของจังหวัดนครพนมระดับประเทศเลยนะครับนี่ครับโรงงานเพื่อนตังอยู่นี่ครับผมตำบลโพนทองอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมนะครับผมเอามาชมเพื่อนโรงงานเพื่อนเด้อพี่น้องโอ้เบิ่งในไห่เพื่อนนะครับผมอันนี้คือไห่ผลิตอุนะครับผมข้างในนะครับผมเยอะนะครับผมวันหนึ่งน่าจะผลิตได้หลายร้อยไห่นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับโรงงานนะครับผมได้รับรางวัลพระราชทานจากพระเทพนะครับเอามาดูข้างในนะครับผมตามมาเลยท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้คือเป็นโรงงานนะครับสวัสดีครับเรามาแวะชมนะครับผมเยี่ยมชมโรงงานนะครับผมอู่แม่ทองแย้มตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะเขาก็มีเซอร์ไพรส์อู่แม่ทองแย้มนี่ตั้งมากี่ปีแล้วครับโอ้ถ้าถามเป็นปีเนี่ยตอบไม่ได้ค่ะแต่ถ้าบอกว่าเป็นรุ่นเนี่ยได้อยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของคุณยายเนี่ยค่ะคุณแม่นะคะที่ดูแลอยู่จะเป็นรุ่นที่สี่สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับผมนี่ครับอันนี้คุณแม่นะครับใช่ค่ะซึ่งแกก็เป็นทายาทรุ่นที่สี่ที่สืบทอดรุ่นที่สี่สืบทอดกันมาเนาะครับเนาะครับผมอู่แม่ทองแย้มนะครับผมนี่ครับข้างในนะครับเยอะเลยนะครับผมโอ้วันนี้จัดงานเหรอครับมีอะไรวันนี้มีศึกษาดูงานมาจากประถมศึกษาเขตค่ะก็แขกเพิ่งกลับไปเมื่อสักครู่ค่ะค่ะอันนี้เราก็ได้นำมาพรีเซนต์แล้วก็แนะนำให้ท่านดูว่าส่วนผสมของเราอ๋อนี่คือส่วนผสมเหรอครับใช่ค่ะนี่คือส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบอ้าวดูวัตถุดิบในการผลิตก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะซึ่งมันต้องใช้ประมาณ40กว่าชนิดนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นความลับเราเอามาให้ดูกันพอเป็นน้ำจิ้มเนาะพอน้ำจิ้มพอสังเกตเนี่ยอย่างพวกนี้ค่ะก็จะอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ล่ะคะแถวบ้านหนูจะเรียกเครือตดหมาโอ้ดมได้นะบ้านบ่าวเดชก็เรียกเครือตดหมาพี่บ่าวเดชดมได้ค่ะกลิ่นมันจะหอมดมแรงๆค่ะขยี้หน่อยนึงค่ะขยี้ค่ะหอมไหมคะหอมหอมเฉพาะตัวเกลือตดหมากลิ่นเหมือนตดหมาค่ะใช่ค่ะฟังแต่แต่ถ้ามันสุกแล้วมันจะหอมใช่ไหมใช่สุกแล้วหอมใช่สุกแล้วจะหอมสุกแล้วจะหอมแค่ชื่อมันเฉยใช่ค่ะแค่ชื่อมันนี่ครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยพริกไทยเหรอพริกไทยดำค่ะโอ้ต้องใช้พริกไทยดำเนาะแม่เนาะใช่คือในอูดเนี่ยมันจะมีหลายรสชาตินะคะเดี๋ยวนี่เป็นอะไรเนี่ยอ้อยสามส่วนโอ้เป็นเครือตัวนี้ที่จะให้ความหวานอันนี้ก็จะมีความเผ็ดนิดนึงอันนี้มาละเหมือนเปลือกอะไรไม่รู้อันนี้เปลือกลิ้นฟ้าเปลือกลิ้นฟ้าใช่ค่ะอ๋อลิ้นฟ้าหมักลิ้นไหมอันนี้ก็หมากอันนี้ข่าไหมแม่อันนี้คือตัวที่บอกได้เนาะใช่ค่ะข่าอันนี้ข่าออกเผ็ดๆหน่อยนึงอันนี้ต้องถามคุณแม่ค่ะตัวนี้จะเป็นรากยานดอกพูหรือเปล่าเนี่ยดีปีดีปีไหมใช่ดีปีพูดไม่ถูกมันเยอะครับมันเยอะนี่ก็บอกได้พอสังเขปนะครับมันเป็นความลับค่ะเป็นความลับค่ะที่จริงมันเป็น40กว่าชนิดเนาะค่ะ40กว่าชนิดโอ้นี่ผลิตภัณฑ์นะครับมาดูผลิตภัณฑ์นะครับของฝากจากเรณูนะครับผมอันนี้คือกั่นเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ไหมอันนี้เป็นเต้าอันนี้เป็นเหมือนกันกับตัวนี้ค่ะเหมือนกันกับตัวนี้ค่ะแต่ว่าต่างกันแค่แพ็กเกจเป็นสำหรับใช่ค่ะสำหรับคนที่ถ้าดื่มก็ต้องใช้หลอดเหมือนกันกับตัวนี้คือตัวนี้แค่ผลิตภัณฑ์ต่างกันแค่แพ็กเกจเราเปลี่ยนเป็นไหเซรามิกเพื่อที่จะบางคนแบบอยากได้ไปเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ประมาณนี้เนี่ยก็มีสกรีนฟ้อนลำผู้ไทยบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของเราว่าเฮ้ยเหล้าตัวนี้มาจากเรนูนะอะไรแบบนี้สวยสวยสวยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี3ไซส์ค่ะอ๋อนี่ครับผมมี3ไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วค่ะตัวนี้ไอ้นี้จะเป็นตัวออริจินอลเลยจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเลย
ครับผมถ้าราคาขายเนาะสำหรับออนไลน์นะออนไลน์เราจะไม่พูดราคาโรงงานราคาหน้าโรงงานแล้วก็ราคาส่งตัวนี้ถ้าสมมุติว่าสนใจก็สามารถติดต่อบาวเดย์ได้เลยตัวนี้250ส่งฟรีมีประกันแตกถ้าเกิดว่าสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่งทางโรงงานของเรายินดีเคลมให้ฟรีนะคะครับผมขนาดถ้ากินเยอะหน่อย300ค่ะ 300. ตัวนี้มีประกันแตกให้ด้วยนะคะถ้าแตกเราส่งให้ใหม่เลยนะคะเพียงแค่ว่าลูกค้าเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอไว้ตอนเปิดกล่องตัวนี้350หนักมากครับบาวเดย์ยกตัว350หายใหญ่มากกินได้ประมาณ3 กิโล 3 กิโล7ขีดค่ะเกือบ4กิโลนั่นแหละครับเกือบ4กิโลค่ะอันนี้กินได้เยอะประมาณ 5-6 คนได้ค่ะแต่ถ้าคอแข็งหน่อยก็10คนกินได้เป็นครอบครัวกินได้เป็นครอบครัวแต่อย่าชวนครอบครัวมากินเลยมันจะไม่มีคนทำงานเนาะตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นแบบน้ำแบบสกัดพร้อมดื่มตัวนี้ต้องเติมน้ำนะคะวิธีกินก็คือต้องปิดได้ค่ะตัวนี้ต้องเติมน้ำแต่ตัวนี้คือสกัดแล้วแช่เย็นแล้วก็คือดื่มได้เลยนะคะตัวนี้รสชาติจะนำเปรี้ยวแล้วก็หวานตามตัวนี้ขายดีเช่นกันค่ะขายดีเช่นกันแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสินค้าของเราที่เตรียมไว้ขายในช่วงงานนมัสการพระธาตุพนมพอเป็นเทศกาลเราก็จะขายดีเป็นพิเศษค่ะจะขายดีเป็นพิเศษคือที่เห็นเนี่ยก็คือน่าจะไม่ถึงปลายเดือนมีนาน่าจะหมดประมาณกลางๆเดือนมีนาก็หมดค่ะที่เห็นอันนี้คือถ้วยรางวัลใช่ไหมครับที่อันนี้คือเราความภาคภูมิใจใช่ค่ะอันนี้เราส่งเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมข้าวไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าวเป็นพันๆกว่าทีมทั่วประเทศเราได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็ได้ถ้วยจากประเทศมาถ้วยนี้นะคะเป็นรูปเม็ดข้าวภูมิใจมากเลยเนาะยายเนาะใช่ค่ะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรามากมากเลยนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้จริงๆนะครับถ้วยรางวัลจากประเทศจังหวัดนครพนมนะคะอันนี้มีถ้วยเดียวนะคะเม็ดข้าวเม็ดนี้มีเม็ดเดียวในโลกนะคะเราได้จากประเทศมาตั้งไว้ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นหลวงข้าวเนาะค่ะฝั่งนี้ค่ะโอ้ทางนี้คือโล่เกียรติบัตรใช่ค่ะอันนี้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการโอท็อปนี่ครับท่านผู้ชมไม่ได้ธรรมดานะครับอันนี้คือคุณยายไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพี่สาวของคุณแม่อีกทีนึงค่ะที่ส่งเข้าประกวดเนาะค่ะแกจะไปแกเราจะแยกกันทำเป็นธุรกิจครอบครัวแต่เราจะแยกกันทำคนละหน้าที่อะค่ะครับผมอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่ได้รางวัลชนะเลิศมาหมดเลยนะคะสังเกตเลยมีแต่5 ดาว 5 ดาวหมดเลยว้าวอันนี้คือรางวัล นะครับผมประกาศนียบัตรนะครับมีมาตรฐานสินค้ามอพอชอด้วยนี่ครับได้รางวัลเยอะเลยนะครับผมเต็มฝาบ้านแล้วเนี่ยไม่มีที่เก็บค่ะไม่มีที่เก็บเลยนะครับประกวดที่ไหนก็จะได้มาทุกงานเลยการันตีเลยส่วนด้านบนก็จะเป็นวิธีทำคร่าวๆขั้นตอนการผลิตคร่าวๆค่ะแล้วก็ส่วนผสมเราว่าจะผลิตเป็นบางอย่างก็จะมีเจ้าเดียวนี่แหละค่ะที่การันตีจากหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยถ้ามีงานเขาจะมีการมาศึกษาดูงานก็คือจะมาที่นี่เราก็พร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็แนะนำค่ะเมื่อกี้ก็เห็นมาดูงานก็ให้ความรู้แล้วเมื่อกี้ถือว่ามาน้อยบางครั้ง200คนต้องนั่งบางวันนี่ไปถึงนู่นเลยเรียกเจโอ๊ตเนาะเนี่ยเจ้าของโรงงานจนเหนื่อยเลยนะครับผมเหนื่อยมากแพ็คยังไม่ทันเลยนะไปดูไม่ทันค่ะวันนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นแพ็คค่ะไปดูแพ็คกินแพ็คฝั่งนู้นก็จะเป็นแพ็คสำหรับออเดอร์ออนไลน์เห็นไหมถ้าใครสนใจติดต่อบ่าวเด็ดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวบ่าวเด็ดมารับจากที่นี่ไปส่งให้เนาะบ่าวเด็ดบริการให้กับ FC เลยนะครับผมฝากนะฝากนะฝากบ่าวเด็ดถ้าเกิดว่า FC ดูแล้วสนใจเนาะดูส่งจริงนะครับส่งจริงนู่นอันนั้นใบปะแพ็คจนคนแพ็คจะต้องวันละ7คนค่ะมือเป็นมันเลยแหละเสาร์อาทิตย์นี่ก็คือจะน้อยหน่อยหยุดอยู่กับลูกกับผัวหยุดอยู่แล้วก็ลูกกับผัวใช่ค่ะเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันหยุดครับผมส่วนใครจะรับจ็อบเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้แล้วแพ็คดีมากค่ะส่งตลอดนะครับผมไม่แตกค่ะนอกจากขนส่งมันจะโยนอ๋อห่อหุ้มด้วยกระดาษนะครับผมส่งจริงเนาะพี่เนาะอันนี้ก็จะยอดเลยครับผมมีบาร์โค้ดนะครับผมอย่างนี้ครับสั่งทางออนไลน์นะครับผมทาง Shopee ก็มีนะครับเอ้ยทางไอ้นั่นเนาะ TikTok Shopee Lazada มีหมดค่ะมีหมดเนาะ Facebook มีหมดครับผมหรือถ้าสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายของเราก็มีประมาณ30เกือบ40จังหวัดทั่วประเทศนะคะตัวแทนใหญ่เลยดีลเลอร์ใหญ่เลยของเรานะคะ
ั่งเยอะเป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะครับท่านผู้ชมครับติดต่อทางโรงงานนะครับผมอุเมทองแย้มได้นะครับผมพิมพ์ไปที่ Shopee หรือว่า Lazada มีหมดนะครับมีหมดเลยค่ะพิมพ์คำว่าอุเมทองแย้มนะคะเพราะว่ามีหลายจานเอาเรามาดูข้างในเนี่ยครับผมข้างในก็จะเป็นสินค้าเนี่ยสินค้านะครับผมเตรียมส่งนะครับผมนี่เป็นสินค้าอันนี้คือรอเวลาเนาะอันนี้คือพร้อมขายแล้วค่ะพร้อมขายแล้วเยอะนะครับผมนี่ครับผมน่าจะไม่พอขายหรอกครับเพราะว่าผลิตเป็นคนในชุมชนนะครับมาผลิตนะครับผมนี่ครับจะมี3ไซส์ค่ะมีเล็กกลางแล้วก็ใหญ่ผลิตมีแต่เครือญาติเนาะมาผลิตร่วมกันเนาะค่ะมีญาติแล้วก็มีคนในชุมชนนี่แหละค่ะมาช่วยกันนี่ครับมีเล็กมีกลางมีใหญ่ว้าวข้างในยิ่งเยอะนะครับผมนี่ครับผมผลิตเดือนหนึ่งกี่พันไหน่ะเดือนหนึ่งละค่ะเดือนหนึ่งก็จะผลิตประมาณ2ครั้งไม่ได้ประมาณละค่ะต้องผลิตละค่ะเดือนละ2ครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ 3-5,000 ครับครั้งหนึ่งนะคะ 3-5,000 ไหเพราะว่าที่อยู่ในโรงงานนี้ก็ประมาณแสดงว่าเดือนหนึ่ง 5-6,000 ไหใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เดือนหนึ่งก็เกือบหมื่นนะคะจริงๆค่ะครั้งละประมาณตีเป็นครั้งละ 4,000 เดือนละ 8,000 ไหอะค่ะก็ทำกันเยอะทำตลอดช่วงนี้ก็ทำกันมันไม่มีที่เก็บไม่มีที่วางก็จะต้องงานหนักเหมือนกันนะครับผมใช่พักคนงานก่อนอาทิตย์หน้าข้างหน้าก็จะหมดแล้วก็จะเอาข้างหลังไปไว้ข้างหน้าแล้วคนงานก็จะมาทำต่อจะเป็นทอดๆไปนะคะตัวนี้จะยังไม่ติดสแตมป์เป็นล็อตตัวนี้จะยังไม่ติดสแตมป์คือยังไม่ครบอายุใช่ค่ะยังไม่พร้อมที่จะขายยังใหม่อยู่ตีสแตมป์แล้วก็ผ้าแดงแสดงว่าเตรียมใช่ค่ะอ๋อเตรียมขายอย่างนั้นแล้วตัวนี้ก็ยังต้องขายตัวนี้หมดก่อนถึงสุดยอดมากครับของดีอำเภอเรนูนครนะครับใครสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้นะครับท่านผู้ชมติดต่อผ่านบาเดทได้เลยครับโอเคครับอันนี้คือถังอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นถังหมักถังหมักเหรอถังหมักเหล้าที่ตัวที่เป็นน้ำอ๋อใช้ตัวนี้เหรอที่ต้องหมักใส่ตัวนี้ค่ะอ๋อตัวเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวมาดูโอ้เหงื่อออกเลยวันนี้ร้อนเนาะตัวนี้เหรอใช่ค่ะอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมครับผมคือหลังจากสกัดเสร็จแล้วก็ต้องมาหมักเพื่อรอระยะเวลาให้มันเขาเรียกเป็นอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็เรียกแบบสกัดพร้อมดื่มแต่ชื่อของมันก็คือเรนูดังเรนูดังเป็นสินค้าที่อยู่ในเครือของแบรนด์เมททองแย้มตัวนี้ค่ะเขาเรียกเรนูดังบางคนเขาก็บอกว่าตัวสกัดตัวพร้อมดื่มมันจะมีเรนูดังช้างน้ำช้างเผือกแล้วก็มีตองออริจินอลสินค้ามีหลายตัวอย่างที่ได้ดูเมื่อกี้นะคะครับผมคือจากถังนี้ใช่ค่ะ อันนี้ก็ต้องรอเวลาอีกต้องหมักอีกพอได้เวลาก็จะมากรองกี่เป็นเดือนเหรอเดือนและ2-3 เดือน2-3 เดือนใช้เวลามันกันเนาะแม่เนาะใช่ค่ะใช้เวลานานมันจะเมากว่าดีกีจะแรงกว่าผมว่าจะเมาแต่ตัวนี้รสชาติจะนำเปรี้ยวแล้วก็หวานตามมันจะไม่บาดคอเหมือนยี่ห้ออื่นมันจะนุ่มแล้วก็ละมุนตัวนี้ครับเราเดชชิมแล้วนะครับผมหอมนุ่มเมาจริง ครับโอเคไอ้เห็นไม่เห็นมันมีเห็นมันมีแซ่บเพราะโอ๊ตกลิ่นแต่สาวโอ๊ตกับเมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองชิมดูเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมจากตัวเมื่อกี้อากาศยิ่งร้อนยิ่งโอ้โหดีกีแรงอยู่เหมือนกันนะตัวเนี้ยค่ะ13ดีกรีค่ะนี่ครับท่านผู้ชมเอาลองชิมดูนะครับ13อันนี้ต้องกินแบบเย็นๆอ๋อเย็นๆทำไมถึงกินเย็นไม่เย็นมันก็ไม่อร่อยมันเหมือนพี่กินเบียร์ไม่แช่ตู้เย็นน่ะแหละมันก็ฟิลเดียวกันมันไม่เหมือนเหล้าขาวไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเหล้าขาวด้วยกระดกร้อนๆเอาไฟชุดใช่ของเราจะฟิลเดียวกันกับไวน์เลยแช่เย็นแล้วจิบใช่ใช่อันนี้คือไวน์ข้าวใช่ค่ะไวน์ข้าวใช่ลองชิมดูพี่น้องที่แพ็กเกจเมื่อกี้เนาะตัวเนี้ยใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูนี่ครับพี่น้องอันนี้คือตัวไว้ชิมนะครับผมเนี่ยครับสั่งได้เดี๋ยวจะลองชิมนะครับผมจะบอกรสชาติว่าเป็นยังไงนะครับกล่องนึงมี2แบรนด์กินหอมข้าวใช่ค่ะหอมข้าวหอมสมุนไพรถ้าเรียกอีกแบบนึงก็เหมือนสาเกญี่ปุ่นมั้ยถ้าเปรียบเทียบนะอันนี้บ้านเราคือเหล้าอุใช่ค่ะเนาะกล่องนึงมี2แบรนด์แบรนด์ไหนคะตัวนี้ไม่ใช่นะ2แบรนด์ค่ะ2แบรนด์ตัวนี้ราคาออนไลน์เท่าไหร่ราคาออนไลน์ราคาเท่าไหร่แพ
แพ็ค45หรอ450ส่งฟรี450นะครับสั่งแบนกินได้เยอะนะคะติดต่อได้นะครับหวานนะครับผมรสออกเปรี้ยวๆหน่อยนึงเนาะน้ำเปรี้ยวแล้วก็หวานตามหวานตามนะครับผมโดยรวมแล้วก็รสชาติดีรสชาติเลิศนะครับหอมอร่อยนะครับคือเราสู้กับเหล้าต่างประเทศได้เลยเยี่ยมเยี่ยมเราไม่กลัวเลยเหล้าของต่างประเทศมาเบาเด็ดการันตีใช่ค่ะครับผมการันตีด้วยรางวัลเนี่ยที่เห็นใช่ใช่รางวัลแล้วก็การันตีจากแขกที่มาทุกวันเหนื่อยพี่จนเหนื่อยแล้วเนาะเนี่ยใช่ค่ะดูเจโอ๊ตเจ้าของโรงงานนะครับเรียนะครับผมขอพักหน่อยรับทรัพย์ทั้งตลอดเลยใช่ค่ะในช่วงนี้ก็เหนื่อยอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรมันคนรู้จักบ้านเราเราก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์สิ่งบ้านเราก็ได้ดังด้วยใช่ค่ะเนาะค่ะวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณสงสารเจโอ๊ตนะครับขอบคุณเหนื่อยแล้วโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับอุแม่ทองแย้มค่ะสวัสดีครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบาวเดทคอมนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ